สวัสดีครับวันนี้พบกับช่อง Hijack Story ของเราวันนี้เราจะไปแคมปิ้งที่ River Hill แคมปิ้งอยู่จังหวัดระยองตอนนี้ก็เตรียมของแล้วก็เอารถยนต์ไปคันนึงแล้วก็มอเตอร์ไซค์2คันเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศตอนเดินทางเลยนะโอเคไป Let's goไปกับเลเบล300สวยครับโอเคครับตอนนี้ก็พร้อมทุกอย่างแล้วเหลืออย่างเดียวเหลือบักเน็ตกับนางออมรถพร้อมของเตรียมพร้อมเพื่อนไม่พร้อมรอน้องตอนนี้กี่โมงแล้ว11:47โอ้ยโอเคเดี๋ยวรอมันมารอหน้าบ้านเลยเป็นไรครับรอน้องรอน้องสบาย สวัสดีครับผมแจ็คแฟคโฟตอนนี้ผมก็รอน้องมาเจอไหมสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับมาแล้วเว้ยมาแล้วครับตัวป่วนเราอันนี้บักเน็ตไปลุยเก็บของเราบักเน็ตนางออมเป็นยังไงบ้างฮะของหลายป่ะครับยังไม่รอข้างหลังอ่ะแหละมันไปทิศนึงอ่ะว้าวกับเลเวล300ก็ใช้ความเร็วประมาณ100ไปเรื่อยๆก็เปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนเส้นทางนู่นนี่นั่นก็วิ่งริมทะเลไปเรื่อยอ่ะดูยาวๆไปครับผมโอเคหลังจากที่เราขับรถมาได้เรื่อยๆก็นึกถึงอาหารทะเลอยากได้กุ้งไปกินสักหน่อยก็เลยมาที่ตลาดบ้านเพจังหวัดระยองครับก็เลยว่าจะไปดูร้านที่เขาขายกุ้งให้เขาย่างไปให้เลย
งั้นเราก็ไปดูบรรยากาศแถวตลาดบ้านเพจังหวัดระยองกันก็คนก็ไม่ค่อยมากเท่าไหร่ก็เดินเรื่อยๆชิวๆไปอ่ะไปดูร้านกุ้งแล้วก็จัดสักหน่อยเลยอ่ะเลือกกันไปลงอันนี้โลเท่าไหร่คะนี่ก็เป็นบรรยากาศก่อนที่จะถึงไอ้ตรงลานแคมปิ้งเราเนาะ River Hill Camping ที่เราจะไปกันก็ข้างทางวิวก็สวยงามดีครับต้นไม้เขียวขจีก็เนื่องจากว่าฝนมันตกขี่ไปมันก็จะเปียกๆไปหน่อยนะ ถึงทางเข้าของเราแล้วครับก็จะมีป้าย The Hill เฮ้ยไม่ใช่ดิ River Hill Campingซึ่งด้านในมันก็จะมีทางเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไปเรื่อยๆก็สถานที่แคมปิ้งตรงนี้ก็เยอะเดี๋ยวเราจะไปจุดเป้าหมายเราดีกว่าป่ะไปดูกันถึงที่แล้วเดี๋ยวเราจะไปกางเต็นท์กันไปดูตอนกลางเลยไปโอเคครับผมมาเนี่ยเมื่อกี้ภารกิจของเราก็ได้เสร็จสมบูรณ์ไปเรียบร้อยก็อาจจะมีตกแต่งนิดหน่อยนะครับผมเราจะไปดูบรรยากาศของเต็นท์เราที่อยู่ที่ River Hill Camping ช่วยการทักช่วยน้องภารกิจนี้จะทำการทักเด็ดจะโชว์เอาป่ะโอเคเดี๋ยวไปการทักกันโอเคครับแล้วก็ได้แนวการกางทับแบบใหม่เป็นไงครับบักเน็ตพลาดครับ บอกได้ซ้อมมาบอกได้คำเดียวว่าพลาดครับอันนี้สายแคมปิ้งต่อไปเราจะคิดข้าวแล้วไปดูกันเลยโอเคบรรยากาศแถวนี้คนก็มาแคมปิ้งกันก็มีบ้างนะครับก็วิวดีแต่ว่าเสียงเดียวฝนตกไปทั้งวันเลยเราก็เป็นอะไรที่เหนื่อยหน่อยส่วนตรงนี้ก็จะเป็นกระโจมที่เขาให้เช่าบรรยากาศก็ดีครับสวยงามสดใสนะไปดูกันเต้นนำกับนี้มา
ไม่พ้นไม่ลงเพียงมันเดียวดิไอ้ทางเก่าสามสามไม่พ้นน้ำเดินน้ำเดินสู่ทะเลหาดทรายขาวไม่ต้องคิดอะไรขอพักผ่อนสวัสดีครับพี่เจมส์สวัสดีครับโอ้แม่ฮัลโหลอุ้ยกุ้งใส่แก้วยังไม่ได้เลยย่อมใหญ่โอเคครับผมตอนนี้ก็ได้สั่งหมูทอดมากินกัน2ชุดพอไหมน้อง2ชุดพอครับฝนตกปล่อยๆบรรยากาศดีครับตอนนี้เราได้สั่งหมูกระทะมากินนะครับไอสารมันคอแหลบของกูดิ2ชุดเออ2ชุด2ชุดครับ2ชุดนี่แจ๋วเลยเราจะกินกันตอนไหนเน็ตเราจะกินกันตอนย่างเสร็จโอเคไฮแจ็คสตอรันเฮ้ยไฮแจ็คสตอรี่แหมบักนอมนางเอฟไม่บักเน้นนางออมลุยสีฟ้าคือน้องเมตะโกนร้องรวยกลางบักเน้นนางออมสวัสดีสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่อยู่ที่ไหนริเวอร์ฮิลริเวอร์ฮิลแคมปิ้งนะครับเดี๋ยวพี่จะขึ้นตรงนี้ให้แล้วกันอะไรนะขึ้นตรงนี้เอาตรงนี้เหรอหรือว่าตรงนี้ตรงไหนโอเคเอาขอตัดต่อได้ขอตรงนี้โอเคสุดยอดคนลืมเลยพอดีต่อไปการจุดแก๊สครับแค่นั้นมันจะตกได้จะตกน้ำอยู่แล้ว3วันเจอกันไปลิฟต์เปล่าเช่นลิฟต์เปล่าเราอยู่กับช่องอะไรเนาะบางทีแหละนางออมนะครับบางทีนางออมครับช่องที่มีคนกดซับมากกว่าเล็ดนางออมพี่หมูพี่หมีเป็นว่าคือคนไม่มีแฟนจะหาใครมาแทนก็กลัวเขาจะมาซ้ำเดี๋ยวนี้คนมันเซนอ่ะก็เลยต้องอยู่คนเดียวไปเจ็คสอรี่ตรงนี้ตกน้ำตกรถตึกท่าน้ำตกเครื่องบินตกรถตกเตียงตกตู้ตกสอบตกให้ข้างโคกัดให้งูรัดให้โดนพัดลมบาดมือบาดนิ้วบาดแขนบาดตะกี้พบรักสุขชาสุขชาติปัดนิดนึงนะอยากทำชั่วทำชั่วสงสารหน่อยสงสารไม่รู้ว่าเขาร้องเดี๋ยวจะไปใส่ตรงชังชังชังเข้างนะเก็บของเรียบร้อยเหนื่อยมากถอดเกือบไปนี่นะลืมขอผ่านโดแล้วผ่านโดไม่เดือดแล้วพี่เล่นด้วยนะครับขึ้นเป็นไงบ้างโอ้ยยอดยอดเอาละครับผมลอยเล่นกันโอ้โหเย็น
เงียงเป็นไงอากาศบรรยากาศน้ำเย็นเปียบบอกเลยโอ้สุดเชื่อมาละ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 เป็นไงครับน้องแดดไม่มีแล้วเนาะเล่นจนเหนื่อยหมดแรงนั่งหงอยเลยแต่ละคนแหมหลังจากที่เราเล่นน้ำกันเสร็จครับก็อาบน้ำอาบหนองเตรียมพร้อมที่จะเดินทางกลับบ้านแล้วถือว่าเป็นทริปที่สนุกมากดูดิบักเน็ตเอ้ยบักเน็ตพี่เจมส์แล้วก็ใส่ชุดเต็มเตรียมขับรถกลับผมก็ใส่ขาสั้นชิวๆไปเกงเปียกเย็นพี่ต้องติดหมวกด้วยอ่ะดูดังครับเดี๋ยวขอตัวเดินทางกันแล้วกันไปชมบรรยากาศข้างทางไปไปเลยครับผมสวัสดีครับผมบักเน็ตแอร์ครับบ๊ายบายบ๊ายบายอันนี้บายเร็วบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายบ๊ายบายนะไปละครับสำหรับทริปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ก็ต้องขอบคุณพี่ๆน้องๆเพื่อนๆที่ไปด้วยกันเนาะก็เดี๋ยวทริปหน้าเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของภาพถ่ายที่เราได้ถ่ายสำหรับที่เดอะไม่ใช่ดิลิเวอร์ฮิลล์แคมปิ้งอ่ะสวยงามยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ช่อง Hijack Story ของเราด้วยครับคลิปต่อไปจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเนาะโอเควันนี้ก็สวัสดีครับ